เอาจุดเริ่มต้นของภาคีตัวนี้ก่อนอาจารย์ที่มาที่ไปเป็นยังไงจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าจะนึกไปแล้วเนี่ยนะฮะมันมาจากจิตสำนึกจริงๆของคนที่ต่อสู้แล้วในคนที่ต่อสู้ที่ร่วมกันเนี่ยก็บังเอิญนะมาจากคนละทิศคนละทางนะผมเองนี่ก็อยู่ประเทศไทยก็ระหกระเหินไปหลายที่ไปออสเตรเลียไปอังกฤษไปแม้กระทั่งอัฟกานิสถานเนี่ยแล้วถึงมาอยู่ที่อเมริกาสิ่งที่เราพบก็คือว่าในการต่อสู้ของกระบวนการเสื้อแดงเนี่ยมันมีตามเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยมันมีการพัฒนาการแล้วในที่สุดทุกคนจะรู้จิตใจของตัวเองนะว่าเราสู้เพื่ออะไรบางคนเขาสู้เขาบอกว่าเพื่อรับคุณทักษิณผมเองมาดูตัวเองนี่ไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องคุณทักษิณเลยผมไม่ใช่ชาวไร่ชาวนาและผมไม่ได้อยู่ประเทศไทยมันอย่างที่บอกก็คือ15 ปีช่วงที่คุณทักษิณขึ้นมาเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะแต่ว่าเราเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาเนี่ยมันได้รู้ได้เห็นสภาพการในอดีตว่าชาวบ้านเนี่ยเขาโตมายังไงเขาเดือดร้อนอยู่กับปัญหายังไงไอ้ความรู้สึกตรงนั้นเราก็เข้าใจว่าที่คุณทักษิณทำเนี่ยมันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของพี่น้องชาวบ้านครับฮะเวลาเรามาต่อสู้เนี่ยเวลามีคนเขาบอกว่ารับคุณทักษิณเนี่ยเราเข้าใจแต่ถามว่าตัวเราอยู่ในกลุ่มนั้นไหมไม่ใช่ผมเองเป็นนักวิชาการผ่านมันเรียกว่าผ่านหัวเห็ดเจ็ดย่าน้ำเนี่ยผมย่อมไม่มองใครเป็นพระเอกง่ายๆคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่พระเอกในใจผมนะผมไม่ยกใครง่ายๆนะแต่ว่าพอไปมองบ้านเมืองเรามองวิถีชีวิตของชาวบ้านเนี่ยเราเข้าใจว่าทำไมคนถึงรักคุณทักษิณเรามองพฤติกรรมเปรียบเทียบระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยหรือเอาตั้งแต่ไทยรักไทยมาเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าฝ่ายหนึ่งยืนอยู่ข้างประชาธิปไตยคือจะยื่นอำนาจให้ประชาชนในนั้นแม้จะว่าจะมีเรื่องของธุรกิจเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องผลประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยอันนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันถ้าใครจะกล่าวหาว่าใครผิดอะไรยังไงเนี่ยกระบวนการให้มันยุติธรรมก็ว่ากันไปนะผมไม่บอกว่าใครดีใครชั่วนะจนกว่าจะมีการพิสูจน์โดยกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าพอรับมาตรงๆเนี่ยพอมาถามใจตัวเองเนี่ยก็รู้ว่าที่เราสู้เนี่ยมันมีกลุ่มคนที่สู้เหมือนกันที่มองศักดิ์ศรีของคนความเป็นคนนี่นะศักดิ์ศรีของมนุษย์เนี่ยว่าในเมืองไทยเนี่ยมันมีระบอบที่มันไปเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันมีความหลอกลวงมันมีการย่ำยีเราไม่ต้องเอาอะไรมากนะเราถึงขนาดเอาปืนมายิงหัวประชาชนกลางวันแสกๆนะต่อหน้าต่อตาผู้สื่อข่าวทั่วโลกเนี่ยยิงผู้สื่อข่าวต่างประเทศด้วยเนี่ยคดีความไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนมันสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่และสิ่งที่มันลึกที่สุดพอผมมาถามใจตัวเองเนี่ยก็มาถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสู้เพื่ออะไรแน่เพราะถ้าสู้เพื่อคุณทักษิณไปเนี่ยบทเรียนมันก็สอนให้รู้ว่าคุณทักษิณแก้ปัญหาทั้งหมดไม่ได้แล้วต่อให้คุณทักษิณขึ้นมาเป็นใหญ่นะกลไกต่างๆที่อยู่รายรอบเนี่ยมันก็จะพยายามต่อรองกดดันให้คุณสามคุณทักษิณไม่สามารถจะทำให้ประชาชนได้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ตรงนี้อย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องใช่ไหมฮะคือไม่อยู่ใต้อิทธิพลการเมืองครับมันได้ตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นความบริสุทธิ์ของใจจริงๆเราค้นพบว่าในกลุ่มคนไทยเนี่ยถ้าพูดคุยกันเรื่องที่เป็นการเมืองเนี่ยนะเราเข้าใจจะเข้าใจตรงกันในจุดหนึ่งเราพยายามเคลื่อนไหวจากจุดที่บอกว่าคุณทักษิณเพื่อไทยนี่มากลายเป็นประเด็นว่ามันเป็นปัญหาของประเทศชาตินะแล้วปัญหานี้คนที่มีส่วนร่วมเนี่ยมันคือทุกกลุ่มทุกก้อนแล้วสิ่งที่ซ่อนอยู่ในรากลึกของปัญหาเมืองไทยคือปัญหาวัฒนธรรมจิตสำนึกที่มันไม่เคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกันหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเป็นหลักที่สากลสูงสุดฮะมนุษย์เรามันสู้กันมานะสงครามโลก2 ครั้งใช่ไหมมันฆ่ากันตายแล้วก็เกิดจีโนไซด์คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยนั่นเป็นจุดตกต่ำที่สุดที่มนุษย์เนี่ยฆ่าคนเพียงเพราะคนนั้นเนี่ยมันอยู่ในเผ่าที่ต่างกันฆ่ามันเพียงเพราะมันเป็นยิวฆ่ามันเพราะมันเป็นเผ่าที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แต่บังเอิญว่าเชื้อสายมันเนี่ยมันเป็นอีกเผ่าหนึ่งซึ่งถูกการเมืองปั่นหัวมนุษย์เรียนรู้สิ่งต่างเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเกิดพัฒนาการการยกระดับของความเป็นมนุษย์อ่ะทั่วโลกจะต้องมาคุยกันแล้วว่าอย่างนี้เราจะต้องมาตราอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเป็นสากลนั่นคือที่มาของUniversal Declaration of Human Rights แปลเป็นไทยก็คือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งตัวนี้เขาตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็เริ่มประเทศไทยเราก็เป็นภาคีอยู่ในนี้นะครับซึ่งหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานหมดเลยว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยสุขภาพต้องได้รับการดูแลได้รับการประกันโดยรัฐบาลนะครับชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยโอกาสในการที่จะอยู่ดีกินดีทำมาหากินเนี่ยมันต้องได้รับการประกันนะเรื่องพื้นฐานสาธารณะต่างๆในรัฐบาลต้องประกันให้และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องสิทธิเสรีภาพ
ในการจะเคลื่อนไหวเดินทางมีแสดงความคิดทางการเมืองแสดงออกทางความเชื่อหรือใช้ชีวิตตามที่ตัวเองอยากจะใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่งดงามมันบริสุทธิ์มันอยู่เหนือการเมืองการเมืองอาจจะไปรับใช้ได้ในระดับหนึ่งรับใช้มวลชนแต่ส่วนใหญ่แล้วอำนาจทางการเมืองมันจะอยู่ในกลุ่มคนที่เขามีอำนาจผมย้อนกลับไปนิดนึงครับวัตถุประสงค์จุดของการจัดตั้งเนี่ยคือเป็นการจัดตั้งเพื่อทำหน้าที่ในการเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับถูกไหมฮะครับอันนี้เฉพาะคนไทยหรือคนเฉพาะคนไทยหรือคนทั่วโลกครับของเรานี่เน้นที่คนไทยนะครับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนไทยซึ่งเราเชื่อว่านะประเทศชาติไม่ว่าจะเจริญหรือไม่เจริญยังไงแค่ไหนก็ตามเนี่ยแม้ทางในอเมริกาเนี่ยเขาก็มี Human Rights Watch เขามีองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนเต็มไปหมดเลยครับแต่ของไทยเราเนี่ยมันมีก็จริงแต่ว่าเราก็เห็นอยู่ว่าพอไปอยู่ในกรอบของทางเมืองไทยแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าใครไปอยู่ในนั้นใช่ไหมใช่ใช่เราก็เห็นกันอยู่ว่าไอ้กสม.ใช่ไหมกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ตั้งมันขึ้นมาเนี่ยหลักการเลิศหรูแต่ว่าคนที่ไปทำเราก็เห็นกันอยู่นะครับมองด้านเดียวคนไทยนับร้อยนะถูกฆ่าบาดเจ็บกันเป็นพันๆเนี่ยองค์กรสิทธิเหล่านี้ไม่เคยออกมาพูดเลยฮะคือเราเห็นชัดเจนว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วถ้าคุณเอาการเมืองเข้ามาอยู่เกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่ใช่แล้วก็คือจะไม่อยู่ภายใต้คนการเมืองยืนยันเลยนะว่าคุณทักษิณที่เราเชิญคุณทักษิณเข้ามาเนี่ยนะมาร่วมเป็นประธานเนี่ยมาเป็นประธานเนี่ยหนึ่งเพราะเราถือว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นโดนละเมิดนะโดนละเมิดสิทธิมนุษยชนชัดเจนเราเห็นกันชัดๆว่าการยึดอำนาจของเขาเนี่ยนะการยัดเยียดคดีความให้นะการยัดเยียดคดีความให้ขณะที่เขาไม่สามารถจะต่อสู้ตามหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมองไปทางไหนเนี่ยมันก็ไม่มีความเป็นธรรมคุณยึดอำนาจจากเขาแล้วพยายามจะใส่ร้ายป้ายสีเขาข้างเดียวนะเป็นองค์กรด้วยเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วตั้งองค์กรขึ้นมาจัดการกับเขาแต่มันพิสูจน์แล้วว่านี่ไม่ได้บอกว่าคุณทักษิณบริสุทธิ์ผูกครองทุกด้านนะแต่เราบอกชัดเจนเลยว่าคุณทักษิณถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนแน่นอนแต่ว่ามันนั่นไม่ได้สำคัญเท่ากับว่าเราเป็นภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราจะดูเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเป็นหลักสำคัญเลยเดี๋ยวนะดูเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยครับเป็นหลักสำคัญเลยเป็นหลักครับคุณทักษิณนี่เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในข่ายที่จะโดนเป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วผมก็ถือว่านะเขาก็มีสิทธิ์จะต่อสู้ตามหลักนี้แล้วก็จะเกิดว่าเขามาร่วมมือกับเราเนี่ยมันมีอะไรเสียหายถ้าเขาจะมานะไม่ใช่ร่วมมือนะแต่หมายถึงมาแล้วมาเปิดเนี่ยเพราะว่าในฐานะที่คุณทักษิณเนี่ยคนรักใคร่ก็เยอะนะคือฮะในส่วนที่ท่านจะต้องไปดีเซนตัวเองว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนบ้างอะไรบ้างเนี่ยคุณไปหาบทพิสูจน์มาภายใต้กระบวนการยุติธรรมใครจะฟ้องร้องไปฮะแล้วถ้าเรามีหลักฐานเราก็ต้องเล่นด้วยเหมือนกันนะถ้ามีหลักฐานชัดเจนเนี่ยเราไม่มีการเรียกว่าปากว่าตาขยิบกับใครนะมันสิทธิมนุษยชนมันครอบทุกคนคุณทักษิณกับผมไม่เคยเจอกันมาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะมาเจอกันนะโอเคเราย้อนกลับมาที่ตัวโครงสร้างของสำนักงานก่อนนะจะได้เคลียร์ๆนะจ๊ะครับสำนักงานได้เกิดขึ้นมาเพื่อดำเนินการต่อสู้เรื่องน้องสิทธิความเป็นมนุษยชนให้กับคนไทยเน้นที่ในประเทศไทยทั่วโลกครับทั่วโลกทั่วโลกครับทั่วโลกเลยนะครับที่จริงก็คือเน้นดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและสำหรับคนไทยทั่วโลกในประเทศไทยเนี่ยแปลว่าเราจะดูแม้กระทั่งผู้อพยพที่เขาเข้าไปเนี่ยผู้เด็กชราผู้ใหญ่ทั้งหลายซึ่งมันไม่เคยสนใจกันมาก่อนมนุษย์นี่มันหมายถึงมนุษย์ทุกคนเรามาอยู่ที่อเมริกาเราจะเป็นอย่างอื่นถ้าไม่มีเงินรักษาที่เขาให้นะเขาออกให้นะถ้าเราเข้ามาตามหลักสิทธิมนุษยชนนะตามถูกตามหลักกฎหมายนะเขาให้เอาลูกเอาเต้ามาเกิดลูกเต้าที่นี่เนี่ยเขาดูแลให้หมดอันนี้ถือเป็นสำนักงานแห่งแรกที่ตั้งขึ้นคนไทยตั้งขึ้นในอเมริกาป่ะผมไม่ได้ยินว่ามันมีองค์กรไหนที่เคลื่อนไหวเห็นชัดเจนเนี่ยไม่ได้ยินฮะไม่ได้ยินเลยที่เป็นทางการนะแต่อาจจะมีกลุ่มที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วก็ดำเนินการเฉพาะด้านเรื่องแรงงานเรื่องอะไรเงี้ยนะมีซึ่งโดยลักษณะก็เป็นสิทธิมนุษยชนนั่นแหละแต่เขาจะเจาะในระดับที่มันอาจจะแค่ไปแต่ไม่ยืนยันนะครับว่ามันมีหรือไม่แต่ว่าผมไม่เคยได้ยินข่าวเลยของเราเนี่ยคือชัดเจนมีตัวตนชัดเจนมีตัวตนมีการจดทะเบียนตามกฎหมายเรียบร้อยที่จริงรายละเอียดมีอยู่เดี๋ยวก็จดทะเบียนที่ไหนจดทะเบียนที่มอนรัสแคลิฟอร์เนียที่มอนรัสแคลิฟอร์เนียนะครับเมื่อวันที่28เมื่อวันที่28มิถุนายนมียอนะครับครับปีนี้ครับปีนี้ครับก็เราแล้วก็ได้จดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเป็นทางการครับทางการนะครับเป็นทางการซึ่งก็จะเปิดตัวก็คือวันพรุ่งนี้ครับทางการ
ครับก็ยังถือว่ายังเป็นระยะที่จริงเราดําเนินการกันมาบ้างพอสมควรแล้วนะการพูดคุยกันเนี่ยมาได้เป็นปีแล้วที่จริงต้องเริ่มต้นนิดนึงว่าผมเองเข้ามาเนี่ยโดยที่อันนี้เป็นข้อมูลแทรกไปก็แล้วกันจะใส่ยังไงก็แล้วแต่ผมเข้ามาโดยที่ก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีจิตใจในด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็มาเริ่มต้นเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเพราะว่าขอบคุณครับขอบคุณครับมันมีกลุ่มที่เขาพยายามจะก่อตั้งให้มีการให้มีคนไทยเนี่ยก่อตั้งแต่ไปร่วมกับทางภาคีสิทธิมนุษยชนที่ในวอชิงตันดีซีซึ่งก็มีดร.ริชาร์ดสายสมอนซึ่งเขาเป็นคนลาวที่อยู่ที่นี่นะเขาก็เป็นคนประสานงานกันอยู่ผมก็ถูกดึงเข้าไปเพราะว่าเขาไม่มีตัวแทนคนไทยที่อาจจะไปเป็นกล้าเสี่ยงตรงนั้นนะเพราะทุกคนเนี่ยไม่อาจจะหลายคนเนี่ยไม่มั่นใจว่าจุดยืนตรงนี้จะถูกดึงไปทางการเมืองหรือไม่ถ้าดึงไปทางการเมืองเนี่ยดร.สายสมอนเนี่ยเขาก็เป็นคนลาวอ่ะนะมันก็มีคนตั้งคำถามได้ว่าเอ๊ะเอาคนลาวคนไทยไปอยู่ใต้คนลาวอะไรหรือไม่ผมเข้าไปก็เป็นการเรียกว่าเป็นจุดประกายให้เริ่มมาสนใจตรงนี้พอไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าเออมันควรจะตั้งแต่ว่าถ้าตั้งแล้วเนี่ยผมเองอยู่ห่างไกลจากดีซีและผมเองก็คิดว่าถ้าเราจะตั้งกันทั้งทีเนี่ยมันต้องบริสุทธิ์พอมารู้จักที่อเมริกาเข้านี่นะความรู้สึกว่าคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์และเข้าใจเขามาสิทธิมนุษยชนตรงกันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ฮะมันอยู่ตรงนี้เราก็เลยมาเริ่มพูดคุยกันก็เลยนะก็เริ่มต้นที่ตอนแรกก็คุยกันทางการเมืองก่อนแต่ว่าพูดการเมืองไปปุ๊บเนี่ยนะปรากฏว่าเรามาค้นพบว่าเราเนี่ยมันอยู่มันเป็นเสรีชนนะมันไม่ใช่แดงเราเป็นเสื้อแดงนะเสื้อแดงเริ่มต้นเป็นเสื้อแดงชัดเจนผมสู้เพื่อเสื้อแดงมานานนะตั้งแต่ก่อนรัฐประหารด้วยนะครับเขาเป็นแดงเราก็เป็นแดงด้วยแต่จริงๆเราสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะแดงของผมนี่ไม่ใช่แดงคุณทักษิณไม่ใช่แดงนปช.ไม่ใช่แดงของใครทั้งสิ้นแต่แดงไม่ปลายหมายก็ว่าเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์นะไม่มีการตอแหลไม่มีการหมกเม็ดนะแล้วก็ประชาชนเขาเป็นใหญ่จริงๆนะพอมันจับไปลึกๆเนี่ยเรามาเข้าใจตรงกันว่าที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ที่เราเนี่ยในเมื่อเราไม่อยู่ใต้คุณทักษิณเราไม่ยอมเป็นศัตรูหรือเข้าเลือกข้างใครชัดเจนอ่ะเราเลือกข้างประชาชนเลือกข้างหลักการเพราะฉะนั้นเนี่ยถามไปถามมาเราคุยกันในหลายครั้งเนี่ยมันไปลงเอยที่สิทธิมนุษยชนนะมันเป็นลงเลยที่หลักพื้นฐานเลยทีนี้ผมเอาให้ชัดนิดหนึ่งการต่อการช่วยเหลือคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างที่ตัวงานนี้จะทำจะช่วยเหลือครับจะชัดครับสิทธิมนุษยชนเนี่ยอันถ้าเราจะมองว่าด้านไหนนะครับหนึ่งให้ดูที่กลุ่มคนก่อนครับแต่ตามประเภทกลุ่มคนเนี่ยในอเมริกาเนี่ยเรามีคนไทยที่ถูกละเมิดสิทธิเยอะนะครับที่จริงในยุโรปก็มีนี่เราคิดว่าจะขยายไปทั่วโลกนะออสเตรเลียนะครับเราถูกนายจ้างเข้ามาเนี่ยเข้าประเทศโดยที่อาจจะผิดกฎหมายนะถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบนี่ก็ประเภทหนึ่งหรือคนที่เข้าไปนะเป็นเช่นไปเป็นโสเภณีไปอะไรเงี้ยนะอันนี้เราก็ต้องช่วยเหลือคนไทยจากทั่วโลกนะที่อยู่ต่างประเทศอันนี้หนึ่งละอันนี้ตามประเภทคนสองก็คือคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีไหนนะอันนี้เราไม่จำกัดเลยถ้าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราช่วยเหลือหมดเราปกป้องแล้วเราจะดึงประเด็นเข้ามาสู่ความสนใจของสังคมหมดการละเมิดยังไงประเภทรูปแบบที่เรามองว่าอันนั้นคือเป็นแบบที่สองนะครับเอาแบบบุคคลก่อนนะบุคคลสามก็คือว่าคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยแต่ว่าจะเป็นผู้อพยพเป็นคนต่างชาติที่เราเปิดเวทีเป็นนะคำว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะมันยิ่งใหญ่มันไม่ใช่แค่คนไทยไม่จำกัดแล้วก็จะต้องไม่เลือกเพศวัยศาสนาถ้ามุสลิมเขาโดนหรือว่าคนลาวที่อยู่ในประเทศไทยเขาโดนเนี่ยหรือว่าโรฮิงญาเนี่ยกับเราโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเราเน้นตรงนั้นนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้ประเภทคนก่อนนะสองในเอกสารสองประเภทของ violation ประเภทของการละเมิดเนี่ยการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันทำในหลายรูปแบบนะแรงงานเถื่อนใช่ไหมการเอาเปรียบแรงงานเถื่อนการค้าประเพณีข้ามชาตินะการเหยียดผิวนะการละเมิดสิทธิทางการเมืองครับหรือว่าการไม่ให้ความคุ้มครองคนที่มีความเชื่อในลัทธิศาสนาใดๆหนึ่งหรือแม้กระทั่งรสนิยมทางเพศเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือถ้าไปดูหลักสิทธิมนุษยชนที่เป็นพื้นฐานที่เป็นสากลนะครับครับเราถือตามนั้นหมดเลยมันจะครับเพื่อเทียบแทบจะทุกอนูของชีวิตเลยโดยเฉพาะการที่เราเห็นเหตุการณ์กับตาที่มีทหารของรัฐบาลที่แล้วมาข
ฆ่าประชาชน100 ศพเราไม่สามารถจะทนดูด้วยความเฉยเมยเพราะในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราไม่ควรปล่อยให้มนุษย์ร้อยกว่าคนเนี่ยต้องถูกฆ่าด้วยมือด้วยในมือนั้นมีแต่มือเปล่าเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นประกายที่ทำให้เราเนี่ยเกิดมีความรู้สึกว่าเราควรหาองค์กรขึ้นมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องชีวิตพวกเขาเนี่ยให้เกิดความชอบธรรมเกิดขึ้นการจะเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันย่อมมีค่าเท่าเทียมกันมนุษย์หนึ่งชีวิตเนี่ยมันไม่มีความแตกต่างสิ่งที่เขาถูกฆ่ามันเป็นการทำลายทรัพย์สินทางธรรมชาติของโลกซึ่งมนุษย์นั้นเป็นทรัพย์สินทางธรรมชาติของโลกเหมือนกันเท่าเทียมกันคนเราเกิดมาก็ต้องตายไปแล้วก็มีมนุษย์คนใหม่เกิดขึ้นมาทดแทนนี่คือทรัพย์สินทางธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกใบนี้ครับครับโอเคตอนนี้เราแล้วรูปแบบการบริหารงานของสำนักงานเราเป็นยังไงครับเรากำลังจัดตั้งเชิญผู้คุณวุฒิครับในการสิทธิมนุษยชนทั่วโลกเข้ามาร่วมงานครับอันนี้อเมริกาและทั่วโลกครับชัดเจนนะนี่ชัดเจนคือสมาชิกเรามีอยู่3ประเภทนะ1สมาชิกกิตติมศักดิ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้มีชื่อเสียงผู้ที่มีอิทธิพลความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถจะเป็นเรียกว่าเข้ามาเป็นสมาชิกก็อาจจะมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดคือมีความคิดที่ทำงานให้สังคมและไม่ละเมิดไม่มีปัญหาหรือคดีความเกี่ยวกับการริดรอนมนุษย์ด้วยการหรือทำร้ายมนุษย์ด้วยการนี่คือสมบัติใครก็แล้วแต่สำคัญเลยสำคัญมากเลยครับสมาชิกแบบที่สองคือสมาชิกทั่วไปอันนี้สมาชิกแบบทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นสมาชิกหลักนะเนื่องจากเราตั้งอยู่ในอเมริกาเนี่ยก็ต้องถือว่าสมาชิกที่อยู่ในข่ายเนี่ยเป็นคนไทยที่อยู่ในอเมริกาครับทุกรัฐทุกเหล่านะครับได้หมดไม่จำกัดสีด้วยนะครับถ้าใครเชื่อแล้วเชื่อมั่นว่าเรานี่ไม่อยู่กับสีใดนะถึงแม้เราจะเป็นสีแดงนะแต่ว่ามาถึงตอนที่ต้องตัดเกรดกันเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราไม่มีการหลีตานะตัดสินกันตามกฎตามเกณฑ์ตามหลักการสากลที่ควรจะเป็นนะครับแล้วข้อบัตรที่3ก็คือว่าภาคีที่เป็นสมาชิกที่มาจากทั่วโลกอันนี้แปลว่าอยู่ในประเทศไทยด้วยก็ได้อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยก็ได้ครับอาจารย์ในอย่างย้อนกลับไปกลุ่มแรกครับจริงๆมาตัดเนี่ยครับตอนนี้ที่มองไว้คืออาจารย์เป็นตัวประธานใช่ไหมคนที่จะเชิญมาเป็นใครบ้างของผมนี่เป็นกรรมการบริหารนะอันนี้คือในเรื่องนั้นเมื่อกี้พูดถึงสมาชิกก่อนครับสมาชิกมี3แบบแต่ว่าในลักษณะการบริหารเนี่ยมันจะมีข้างบนสุดเนี่ยเป็นบอร์ดออฟไดเรคเตอร์ซึ่งมีคุณอเนกชัยชนะเนี่ยนะครับเป็นประธานบอร์ดอยู่นะก็เป็นบริหารนะเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยก็มีบอร์ดออฟไดเรคเตอร์ซึ่งตรงนี้ก็จะตัวประธานก็อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในอเมริกานะเขากฎหมายบังคับว่าต้องอยู่ในอเมริกาก็ที่มีอยู่มีโปรเฟสเซอร์ที่มหาลัยอินเดียนา1ท่านนะครับครับมหาลัยอินเดียนายูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็แต่อีกท่านนึงเนี่ยพยายามจะนี่อยู่ก็คือเพื่อนที่อยู่ที่นะที่บัลแกเรียอันนี้เป็นเพื่อนสนิทที่เจอที่อังกฤษเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่มหาลัยโซเฟียที่บัลแกเรียแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเป็นเพื่อนต่างชาติอันนี้เป็น CNN Hero คนใหม่นะอันนี้แต่ว่ามันยังไม่เป็นทางการเดี๋ยวจะต้องอันนี้อีกทีนึงครับก็มีเพื่อนต่างชาติเป็นครูบาอาจารย์และเป็นคนที่ต่อสู้เรื่อง Human Rights แล้วก็ส่วนของคนไทยเนี่ยคิดไว้อยู่นะตอนนี้กำลังจะดูอยู่ว่าจะเชิญใครบ้างนะทั้งอันนี้อันแรกในทั้งที่อยู่ในต่างประเทศเป็นคนต่างชาติแล้วก็เป็นคนไทยด้วยครับก็กำลังดูอยู่ว่าจะมีใครบ้างก็คงจะไปดูประวัติกันแล้วก็ปรึกษากันในคณะกรรมการบริหารอันนั้นส่วนข้างบนนะบอร์ดออฟไดเรคเตอร์แล้วก็อันนี้ต้องให้คุณอเนกชัยชนะเนี่ยเป็นคนนะช่วยไดเรคว่าจะเอาใครเชิญใครมาบ้างนะครับเดี๋ยวคงจะคุยกันต่อครับในส่วนกรรมการบริหารเนี่ยผมเองก็ถือว่าเป็น founding president นะเป็นคนที่ก็ถือว่ารับตำแหน่งไปก่อน1ปีแรกผมปรารถนาตัวไว้ว่าจะทำเฉพาะปีแรกเพื่อที่จะวางรากฐานทุกอย่างให้มันลงตัวช่วยในเรื่องเอกสารนะต่างๆแล้วก็วางกรอบต่างๆเราเป็นประเภทว่าไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบตัวคนที่มาทำด้วยกันนี่เป็นเรื่องอุดมการณ์ทั้งนั้นเลยมันเราคัดกรองคนประเภททำแล้วเอาหน้าทำแล้วยังมีการไปยึดติดอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะหรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ย
ถ้ามาอยู่ตรงนี้นี่แปลว่าต้องสลัดตรงนั้นออกนะเรามาถือร่มที่เราถือนี่มันใหญ่ยิ่งกว่าพรรคการเมืองใดใหญ่ยิ่งกว่าสีเสื้อครับเป็นทุนครับนะครับทุนในการค่าจ่ายในการเปิดองค์กรตรงนี้ขึ้นมาเป็นทุนส่วนตัวซึ่งทางผมเนี่ยบริจาคสำนักงานให้ใช้ฟรีๆนะโดยไม่มีกำหนดให้ใช้ฟรีๆซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างนะซึ่งค่าเช่าเนี่ยตกประมาณเดือนละพันเราไม่ต้องเก็บให้ใช้ฟรีเลยซึ่งสถานที่ข้างบนเนี่ยเราสามารถทำเป็นห้องนอนให้คนเช่าก็ได้เดือนละ1,500 เหรียญถึง200 เหรียญได้เลยแต่เราไม่ต้องการตรงนั้นเราต้องการให้ใช้เป็นสำนักงานที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะเพราะฉะนั้นในสำนักงานเนี่ยได้รับการอนุเคราะห์จากผมให้ใช้ฟรีอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าสำนักงานอยู่ใจกลางซานฟรานซิสโกใช่ฮะใช่เรามี UN Plaza อยู่ตรงนี้แล้วหน่วยงานที่ในซานฟรานซิสโกเนี่ยหน่วยงานทางด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องไปร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเหล่านี้การมีออฟฟิศอยู่ที่นี่โดยที่เทเนกรับช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอ้โหเป็นจุดสำคัญมากครับถ้าจะเช่านี่นะกรณีโต๊ะทำงานของเขาเขาอยู่บ้านเขาสามารถทำโต๊ะทำงานเราได้ค่าเขาได้เลยซึ่งไม่จำเป็นที่จะเดินทางแต่ออฟฟิศตรงนี้เป็นออฟฟิศเป็นทางการการของการครับอันนี้คำถามสำคัญมากจากเคสแรกคดีแรกเรื่องแรกที่สำนักงานจะเปิดตัวเป็นทางการแล้วจะทำคือเรื่องอะไรครับที่จริงได้ทำไปแล้วนะแต่ว่าที่ทำไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทำในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยประชาชนมหาวิทยาลัยประชาชนนี่เป็นอันนี้ไม่ทราบว่าคงจะเคยได้ยินตอนนี้รัฐบาลล็อกอยู่นะถ้าจะฝากบอกไปนะครับรัฐบาลล็อกเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยประชาชนมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยมันเป็นลักษณะที่พยายามจะมองเหตุการณ์ต่างๆโดยใช้หลักของความจริงอ่ะการพูดถึงความจริงแต่ว่าต้องเป็นความจริงที่มีหลักการมีเหตุผลนะไม่ได้เป็นการจ้องทำร้ายใครปัญหาคือว่าเราถูกมองว่าเป็นกลุ่มการเมืองแน่นอนเราเป็นคนเสื้อแดงนะทีนี้ภาพลักษณ์ตรงนั้นเนี่ยมันเลยทำให้เกิดการใส่ความกันไปมากมายนะของเรานี่กลุ่มมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยก็คือจะให้ใครก็ได้มีเสียงของตัวเองเนี่ยไปแสดงความเห็นตรงนั้นแต่ว่าเราขอร้องไปว่าคุณรับผิดชอบของตัวคุณเองนะแล้วอย่าผิดกฎหมายอย่าผิดหลักศีลธรรมอย่าไปยุให้ใครฆ่าฟันกันอย่าไปยุให้มีการใช้ความรุนแรงจะยุให้เกิดความเกลียดชังกันซึ่งเราพูดตามหลักนั้นแต่ว่าบังเอิญว่าในประเด็นบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นความกล้าในส่วนตัวของผมเองเนี่ยที่ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมแล้วก็ไปแตะต้องในส่วนที่จะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์เจตนาจริงๆผมท้าทายให้คนไทยทุกคนมาฟังฟังแล้วจะรู้ว่าผมเองเนี่ยโดยจิตสำนึกลึกข้างในแล้วเนี่ยผมเคยรักพระเจ้าแผ่นดินมาก่อนผมเป็นคนที่ก็เหมือนคนไทยทั่วไปจงรักภักดีถ้าถามว่าเราเห็นคนที่อยู่กับภาพในชีวิตเรามาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะจนจะ50อยู่แล้วเนี่ยเราคงไม่อยากจะคิดจะล้มจะล้างจะฆ่าฟันนะเพียงแต่ว่าเรารู้ความจริงว่าพอเราโตมาอย่างนี้ผ่านโลกมาเรียกว่าเอางี้ผมขี่เครื่องบินข้ามบนแม่ขึ้นบนแม่เนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วมากมายเที่ยวนับไม่ถ้วนเลยเนี่ยผมไม่เห็นเทวดาอยู่บนนั้นเอาคำพูดนี้ง่ายๆคนเราเวลามันโตแล้วเนี่ยมันมองกลับย้อนไปที่ภาพเดิมมันไม่เหมือนเดิมแล้วใช่เพราะเรามีความรู้ขึ้นมีอะไรเปลี่ยนพอเราไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันสะท้อนภาพว่าทุกส่วนเนี่ยทุกสถาบันมีส่วนเกี่ยวข้องหมดเลยจะบอกว่าสถาบันไหนอยู่เหนือการเมืองหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับปัญหานี่มันไม่ได้จะพูดเรื่องการปรองดองนี่ต้องมาปรองดองกันหมดทุกสถาบันนะสถาบันประชาชนสถาบันพระสงฆ์สถาบันการเมืองสถาบันทหารสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าปรองดองนี่แปลว่ามันเกิดปัญหาขึ้นในบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านหลังเดียวกันเนี่ยถามว่าใครทำให้เกิดปัญหาจะบอกว่าคนนั้นไม่เกี่ยวคนนี้ไม่เกี่ยวคนนั้นถูกคนนี้ผิดเนี่ยมันอาจจะจริงในบางส่วนว่าบางครั้งบางคนผิดบางครั้งอีกคนหนึ่งผิดแต่จริงๆโดยรวมแล้วพวกเราผิดกันทุกคนครับประชาชนที่นิ่งเฉยก็ผิดครับแล้วถ้าจะไปแก้ปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องเชิงโครงสร้างให้มันครบวงจรนี่เราจะเห็นปัญหาได้อย่างไรจะปรองดองกันได้อย่างไรอันนี้เป็นจุดยืนของมหาวิทยาลัยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็คิดว่าในเมื่อมันมีปัญหามากมายนะคนก็มองว่าล้มเจ้าซึ่งบอกตรงๆเลยนะไอ้เพียงดินรักไทยอเนกซานฟรานเนี่ยนะที่ยกระดับขึ้นมาเพื่อจะลุยเรื่องเสรีสิทธิมนุษยชนเนี่ยเพราะเราอยากจะหนีคำว่าล้มเจ้าเพราะคำว่าล้มเจ้าเนี่ยมันอยู่ที่คนคนเดียวไปล้มไม่ได้หรอกครับ
มันไม่ใช่เรื่องที่แล้วคนไทยเราเนี่ยมันไม่มีใครหรอกมีจิตใจเนี่ยโหดว่าคนเนี่ยอายุขนาดนั้นเราก็เห็นภาพด้านดีนะไม่ว่ากันตรงๆนะมันมีด้านดีแล้วก็มีข้อมูลในด้านที่ชี้ไปในทางลบเนี่ยแต่ถามว่าคนไทยใจดำถึงขนาดจะลุกมาแล้วก็ยึดทรัพย์แล้วก็ฆ่าฟันกันเหมือนสมัยเมื่อ200ปีก่อนที่แล้วที่ฝรั่งเศสที่เยอรมันหรือผมไม่เชื่อว่ามันจะมีนะแต่ว่าความแค้นของมนุษย์มันสะสมขึ้นทุกวันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ถ้าคุณไม่มีทางออกให้กับคนในเมื่อคนเขาตื่นแล้วเขารู้ว่าถูกบีบหัวอยู่แล้วคุณจะบีบเขาเรื่อยๆแล้วหวังว่าเขาจะคิดแบบเดิมนิ่งแบบเดิมแล้วก็ยอมให้บีบแล้วก็ไม่ท้าทายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วเมื่อมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยผมก็พยายามชี้ทางออกให้สังคมเวลาไปชี้ทางออกปุ๊บเนี่ยถ้าพูดนะพูดวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงที่ไปแตะต้องทางสถาบันก็ถูกตาหน้านะแล้วตอนนี้เว็บไซต์ก็ถูกบล็อกถ้าไปวิพากษ์วิจารณ์คนของทางรัฐบาลผมวิพากษ์วิจารณ์หมดนตช.คุณยิ่งรักคุณทักษิณก็วิพากษ์วิจารณ์ไปฟังเนี่ยถ้าเปิดใจฟังนะผมพี่ว่าอาจารย์หนักด้วยทุกฝ่ายอ่ะโอเคทีนี้เราย้อนกลับมาที่ตัวสำนักงานนี้นะครับเคสแรกผมยังถามคำเดิมเคสแรกคดีแรกคือดีมากอยู่กับประเด็นดีมากแต่ว่าผมจะพยายามจะให้เนื้อมันเยอะนะค่อยไปกันกรองเองเคสแรกเนี่ยนะที่เราได้ทำไปแล้วก็คือเรื่องของการให้พี่น้องเราที่อยู่ในคุกนะคนไทยเนี่ยที่ไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยภาพมันน่ารังเกียจตรงที่ว่าแกนนำนปช.ได้รับการประกันตัวในคดีความเดียวกันนะครับแต่ลูกชาวบ้านหลานชาวนาไอ้พวกชาวบ้านที่เขาลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยความเชื่อว่าสิ่งที่นักการเมืองแล้วก็แกนนำได้นำเสนอนั้นมันสมเหตุสมผลมันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยเป็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเขาความเสมอภาคกับคนที่เขาคิดว่าเขาเลือกไปแล้วเนี่ยตอบสนองในเรื่องปากท้องจับต้องได้ปรากฏว่าคดีความที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยคนที่เป็นหัวโจกเนี่ยนะครับตอนนี้ออกมาอยู่ข้างนอกเคลื่อนไหวได้ตำแหน่งใส่เสื้อสูทอยู่ห้องแอร์แล้วพี่น้องประชาชนนะครับนะแล้วไม่ยอมแม้กระทั่งจะไปเยี่ยมกันเนี่ยผมว่ามันแรงมันใจนะอันนี้ต้องว่ากันเลยผมเองเป็นคนเสื้อแดงแต่ต้องพูดตรงๆเลยรัฐบาลคุณยิ่งรักเองเนี่ยต้องบอกกันตรงๆเลยว่าผมได้เขียนจดหมายในนามของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ตอนที่เริ่มก่อความคิดนะครับ เราเริ่มต่อความคิดเราก็คิดว่าเรากำลังจะดำเนินการแล้วก็ได้เสนอไปแล้วว่านะเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องเราต้องทำทันทีการลงสัตยาบันกับ ICC เนี่ยมันไปติดเรารู้ว่ามันไปติดแงกตรงไหนนะนี่ก็คือปัญหาของสังคมไทยอีกว่าถ้าไปแตะต้องบางจุดที่เราพูดกันไม่ได้ง้างไม่ได้ก็เลยต้องเดินหน้าไม่ได้ทั้งที่หลักการเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าเราไปยอมรับหลักการของ ICC แล้วมันก็แค่ว่าไปลงสัตยาบันผมที่จริงผมไม่เห็นด้วยกับการว่าจะต้องดำเนินการกับอภิสิทธิ์เป็นรายบุคคลอะไรเงี้ยเราไปปัดกวาดกันในบ้านเรา ICC เนี่ยมันเป็นเรื่องระดับสูงแต่ว่าถ้าทำปุ๊บเนี่ยนะรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยถือว่าได้ทำหน้าที่ในการปกป้องพี่น้องเราสร้างวัฒนธรรมใหม่ทางการเมืองว่าต่อไปเนี่ยเกิดความขัดแย้งนะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยในบ้านในเมืองเนี่ยไม่ใช่จะอ้างพรกฉุกเฉินขึ้นมาแล้วก็เอาทหารมายิงหัวประชาชนกันได้ง่ายๆใครจะสั่งยิงเนี่ยคุณต้องคิดให้ดีว่ามันมีผลนะคุณจะมาใช้อิทธิพลของใครในประเทศหรือว่าข้ออ้างอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมุกมิกมุกนิบกันให้มันหายไปอีกไม่ได้นะการทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำอย่างยิ่งครับอันนี้ถ้าเขาไม่ทำเนี่ยผมคิดว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการอันนี้คือสิ่งแรกที่เราจะทำช่วยคนเสื้อแดงที่อยู่ในออกมาครับวิธีการจะช่วยไง วิธีการเนี่ยของเราเนี่ยนะ คงเป็นลักษณะว่าสะท้อนให้ทางสังคมข้างนอกได้เห็นอันนี้มันเป็นเรื่องกุศโลบายเพราะว่าในขั้นตอนการจะทำให้เกิดผลเนี่ยมันกลไกที่ปฏิบัติเนี่ยมันก็คือมันต้องอยู่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับบางครั้งต้องหมายถึงการไปแก้กฎหมายซึ่งมันใช้เวลานานครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะว่าเป็นการออกพระราชบัญญัติใช่ไหมฮะอะไรบางอย่างซึ่งรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ที่จะทำได้แต่เราเข้าใจเราไม่ใช่ไม่เข้าใจว่าการเมืองมันซับซ้อนนะเข้าใจแต่ว่าเราก็ต้องผลักดันนะการกระทำเนี่ยนะก็คือผมพูดถึงแนวทางแล้วแนวทางครับของสำนักงานครับแนวทางของเราเนี่ยนะหนึ่งนี่ก็คือการตีกรอบข้อไม้ร้องเรียนครับอันนี้มันจะต้องไปในทุกระดับนะระดับนานาชาติเนี่ยระดับ UN นะครับระดับองค์กรนานาชาติที่เป็นภาคีกับเราเนี่ยเราจะต้องขยายตัวแน่นอนเราเป็นก็แบบ new kid in the block นะครับเป็นเด็กใหม่ในเข้ามาใหม่อ่ะเพราะนั้นก็จะไม่รู้อะไรเพราะนั้นเนี่ยเรายังไม่มีประสบการณ์มากเราก็ต้องไปผูกโยงกับองค์กรต่างชาติแล้วให้เขาได้รับรู้ปัญหาของประเทศไทยหมายถึงว่าเราจะเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปยื่นกับองค์กรต่างๆที่อยู่นอกประเทศไปนำเสนอกับเขาครับไปขอเวทีในการแสดงข้อมูลเหล่านี้ร่วมมือกับองค์กรที่อยู่ต่างประเทศที่เคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเอาเอเจนดาของประเทศไทยเอาข้อมูลที่กับเมืองไทยเนี่ยไปนะให้ปรากฏ
ICC เนี่ยเราคงจะต้องนะช่วยเหลือในเรื่องของการกระตุ้นเข้าไปว่าเมืองไทยมันมีปรากฏการณ์ที่ฆ่าประชาชนซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็ปล่อยให้มีการนิรโทษกรรมมันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่2552 53นะมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นหลายครั้ง35ก็ตายกันไปไม่น้อย14ตุลาคม ICC นี่เราเริ่มไปทำแล้วใช่มั้ยครับที่จริงก็คือเราเป็นคนที่ยื่นให้ประธานรัฐบาลมีรักนะเราผมพูดถึงไอ้ตัวของสำนักงานเนี่ยหลังจากเปิดตรงนี้แล้วเราจะไปยื่นใหม่ไหมหรือยังไงทำครับทำเราผลักดันมีเดดไลน์เดดไลน์เอาเป็นว่าขอให้ทีมงานได้ปรึกษากันก่อนแต่ว่าอยู่เป็นเอเจนดาเบื้องต้นเลยฮะ ICC คนไทยมีการเคลื่อนไหวในยุโรปนี่คนเขากระตุ้นกันเยอะนะเราก็จะไปเสริมเขาตรงนั้นด้วยผมเห็นนะสอยเขาพูดถึงเรื่องของการเขายื่นเรื่องฟ้องศาลโลกด้วยอันนี้อินเคสอันนี้คงต้องคุยในรายละเอียดนะเรื่องศาลโลกเนี่ยคือศาลโลกนี่อันที่จริงไม่ใช่ศาลโลกศาลโลกนี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดระหว่างประเทศใช่ฮะต้องเป็นศาลอาญาระหว่างประเทศครับศาลอาญาระหว่างประเทศศาลโลกก็อย่างกรณีเขาพระวิหารนะประเทศมันทะเลาะกันนะครับแต่ถ้าในลักษณะของการย่ำยีประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าประเทศหรือคนที่มีอำนาจไม่ยินยอมที่จะใช้อำนาจในการสร้างให้เกิดความเป็นธรรมทางกฎหมายเนี่ยเขาจะยื่นมือเข้าไปช่วยครับอย่างอินเคสคุณทักษิณใช้ช่องทางนี้ได้คุณทักษิณหมายถึงว่าเราจะฟ้องร้องคุณทักษิณใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าเขาถูกละเมิดอย่างที่บอกคุณทักษิณเป็นเคสจะใช้สามารถใช้สำนักงานนี้ช่วยได้ไหมข้อของเราช่วยคุณทักษิณใช่ไหมครับถ้าคุณทักษิณถูกละเมิดหรือใครก็ตามถูกละเมิดเนี่ยนะครับแล้วถ้าเรามีนักกฎหมายอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งที่คิดจะทำก็คือว่าจะต้องตั้งทีมกฎหมายเพราะมันจำเป็นต้องเล่นกับทางกฎหมายนะหลายส่วนช่วยเหลือพี่น้องเราที่อยู่อเมริกาเนี่ยต้องมีนักกฎหมายแต่อีกแค่คือของคุณทักษิณก็คือขึ้นอยู่กับเขาเองว่าเขาจะดีหรือเปล่าครับคำถามนี้หรือเปล่าคือฮะคือถ้าคุณทักษิณเนี่ยสมมติว่าเขาอยากให้เราช่วยเหลือในส่วนที่เขาถูกละเมิดเนี่ยเขาก็มีค่าเท่ากับมนุษย์ถึงคนครับซึ่งเราก็พร้อมที่จะช่วยอยู่เรายินดีอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงคุณทักษิณเนี่ยเขามีนะมีเงินมีทองจ้างทนายความระดับสุดยอดแต่ว่าถ้าคดีความที่มาเกี่ยวกับเรื่องของการคือถ้าเป็นเรื่องของบุคคลเนี่ยเราก็ช่วยนะที่จริงเราช่วยแต่มันมักจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นแบบมาทำงานแล้วนายจ้าง abuse เขาหรือว่ามาอยู่ที่นี่แล้วปุ๊บเนี่ยรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนชัดเจนแล้วมันมีกฎหมายที่ตราไว้ว่ารัฐบาลเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยอันนั้นเราเข้าไปช่วยได้คงเป็น case by case กรณีที่มันจะเป็นลักษณะที่เราทำได้เนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่ใหญ่นะสโคปมันจะใหญ่เช่นว่าอ่ะสมมติก็แล้วกันโรฮิงญาไปที่ประเทศไทยเพื่อจะขอไปที่พำนักเนี่ยเราต้องเข้าใจนะมนุษย์เนี่ยหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะขอย้ายจากประเทศหนึ่งไปอยู่ประเทศหนึ่งได้อันนี้เป็นสิทธิโดยพื้นฐานถ้าคุณเดือดร้อนคุณหนีร้อนไปพึ่งเย็นเนี่ยประเทศที่เป็นน้ำเย็นอยู่เนี่ยจะต้องให้ความอุปการะคำชูถ้ารัฐบาลไม่ทำหรือไปทำร้ายเขาซ้ำเติมเนี่ยจะต้องถูกประนามแล้วอันนี้เนี่ยนะในแง่ของในเชิงการให้เกิดผลนะมันไม่ใช่ว่าเป็นคดีความเกิดมาแล้วปุ๊บเนี่ยชุบชับยิงถ้าข้ามประเทศด้วยเนี่ยมันไม่ใช่เกิดผลทันทีเพราะมันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสมอรองรับในการที่จะปรับปรุงแก้ไขนะบางทีต้องอาศัยการกดดันจากข้างนอกเพื่อบังคับให้รัฐบาลเนี่ยไปดูแลคดีความบางอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราคงไม่ใช่ว่าจะทำปุ๊บแล้วบอกว่าเกิดผลปั๊บทันทีแต่มันเป็นเรื่องกุศโลบายประเทศชาติต่อให้มันเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ประชาธิปไตยแล้วเนี่ยการละเมิดสิทธิมนุษยชนมันจะเกิดขึ้นเสมอแต่ว่าปัญหาเนี่ยยิงหัวประชาชนนะหรือว่าเอาประชาชนไปอยู่ในลักษณะไปรุกล้ำดินแดนเขาไปทำให้เขาเจ็บเป็นเรียกว่าตั้งกายเนี่ยเป็นมะเร็งกันทั้งหมู่บ้านเพราะว่าไปตั้งเหมืองแร่อยู่แล้วก็เอาสารพิษเนี่ยปล่อยออกมาโดยที่ไม่ได้ดูระดับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นระดับที่เรียกว่าโอ้รุนแรงนะแต่ระดับที่ไม่รุนแรงในการละเมิดสิทธิของคนกรณีที่เขานับถือศาสนาที่ต่างจากเราแล้วเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วมีคนเนี่ยไปเหมือนภาคใต้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมองในมุมกลับกันเลยจะเป็นการเมืองยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าชาวพุทธถูกละเมิดโดยชาวมุสลิมเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ยินใครพูดมาเป็นในเชิงสิทธิมนุษยชนคือคนก็มองสิทธิมนุษยชนมองจากมุมมองมุสลิมอย่างเดียวแต่ผมเชื่อว่ามันมองกลับได้สองด้านรัฐบาลเราที่ไปเข้าไปครอบงำดินแดนของมุสลิมก็เป็นปัญหาเชิงสิทธิมนุษยชนด้านหนึ่งว่าเราจะไปยัดเยียดวัฒนธรรมของเราให้กับของเขาบางครั้งใช้อำนาจรัฐในเชิงไม่ถูกไม่ควรอันนี้ก็จะมองแต่ในทางกลับกันชาวพุทธที่โดนยิงหัวโดนบีบโดนไล่ออกเนี่ยผมก็ว่าผิดหลักสิทธิมนุษยชนทีนี้ประเด็นสุดท้ายที่จะถามก็คือว่าถ้าเรามองเรื่องการตั้งสำนักงานก็ดีการยกระดับของการต่อสู้ของเสื้อแดงก็ดีด้วยกันในมุมของเสื้อแดงอีกแบบนึงครับอันนี้จะเป็นการบอกว่าเป็นก้าว
ป็นก้าวที่จะนำคนแสดงกำลังจะก้าวสู่ระดับอินเตอร์ในเรื่องของการต่อสู้สิทธิมนุษยชนในประเทศที่ขยายออกเป็นวงกว้างใช่ไหมผมอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมเองเนี่ยถามว่าเป็นแสดงไม่เป็นแต่ถามว่าสิ่งที่ผมทำตรงนี้ผูกโยงกับเสื้อแดงกับต้องเป็นพันธะกันไหมไม่ใช่อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าการขึ้นมาเป็นสิทธิมนุษยชนเนี่ยถ้าจะว่าเป็นพัฒนาการใช่เลยนะเราเริ่มต่อสู้แล้วก็ถามใจตัวเองมาเนี่ยที่จริงแล้วเราไม่ใช่ต่อสู้กับคุณทักษิณเราไม่ใช่ต่อสู้กับคนแสดงเพราะเสื้อแดงเนี่ยสู้ไปสู้มาแล้วมันแตกเป็นแดงหลายกลุ่มนะแดงพรรคการเมืองแดงนปชแดงท้องถิ่นใช่ไหมพอถามไปถามมาเรานี่อยู่กับหลักประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือประชาชนแล้วที่จริงนะเรามนุษย์ไปแล้วเนี่ยเรามีความรักให้กับมนุษย์ทุกคนอ่ะเราได้เห็นสังคมที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยมันอยู่บนรากฐานสิทธิมนุษยชนผมเชื่ออย่างนี้นะว่าคนที่อยู่ระดับที่อเนกระดับผมเนี่ยมันชีวิตมันผ่านมาได้เห็นโลกและเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันทำให้เราสามารถจะอยู่ในจุดที่เป็นอยู่ตรงนี้ได้ง่ายเพราะเราได้สัมผัสกับชีวิตแบบนี้นะแต่ว่าในสังคมไทยผมก็มองเห็นพัฒนาการนะประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมันแยกจากสิทธิมนุษยชนไม่ได้นะโดยสิ้นเชิงแยกจากการเมืองประชาธิปไตยเป็นเรื่องการเมืองแต่จริงๆแล้วเนี่ยประชาธิปไตยจริงๆนะมันสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนมันไม่ใช่เรื่องในสภาไม่ใช่เรื่องตามหน้าสื่อแต่เป็นเรื่องของคนในครอบครัวในวิถีชีวิตที่เราปฏิบัติกันต่อคนเนี่ยแต่ถ้าดูลึกๆไปแล้วนะพื้นฐานที่เป็นพื้นฐานทั้งหมดของประชาธิปไตยเนี่ยมันคือหลักสิทธิมนุษยชนนะเราต้องถ้าเราไม่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยต่อให้อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยยังไงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่จริงนะมันโกหกตอแหลมันต้องเอื้อกันแล้วหลักที่สูงกว่าประชาธิปไตยนั้นมันคือหลักสิทธิมนุษยชนนะเป็นที่มาที่ไปกันแบบนั้นผมว่าเชื่ออย่างนี้ว่าคนที่เคยสู้แบบประชาธิปไตยเพื่อคุณทักษิณเพื่ออุดมการแดงเพื่อเรื่องปากเรื่องท้องตอนนี้สังเกตนะรัฐบาลคุณยิ่งรักเข้าไปเนี่ยเศรษฐกิจก็ทำงานดีกว่าต้องบอกตรงๆดีกว่าอภิสิทธิ์เยอะการกู้เงินกู้ทองมีที่มาที่ไปนะนโยบายแต่หลายอย่างเนี่ยเอาเป็นว่าผมพูดแบบนักวิชาการถึงไม่ใช่เสื้อแดงผมก็ต้องยอมรับว่าเขามีความพยายามในขณะที่ของรัฐบาลอภิสิทธิ์เข้ามาเหมือนว่าจะรู้ว่าอยู่ไม่นานเนี่ยกู้เงินมหาศาลแล้วก็เป็นลักษณะที่เอาเป็นว่า1ปีให้หลังจากที่เขาลงจากตำแหน่งไป2ปี7เดือนที่เขาอยู่ในตำแหน่งรวมกันแล้วเกือบ4ปีถามว่าคุณเห็นผลงานอะไรที่เป็นของรัฐบาลและพิสิทธิ์ได้ใช่รูปธรรมรูปธรรมมันไม่มีนะแล้วทหารเนี่ยก็งบประมาณมันก็เพิ่มขึ้นมาชัดเจนของคุณยิ่งรักนะงบประมาณทหารเพิ่มมันนี่ผมก็ไม่พอใจนะผมก็โจมตีไปตลอดเรื่องนี้แต่ว่าการเมืองไทยถ้าเรามองแบบนั้นการเมืองเราก็คงไม่เถลิดเถลามาพูดมากเกินไปอ่ะเพราะมันก็รู้ว่ามันอยู่ในภายใต้ระบอบแต่ว่าอันไหนที่ไม่ถูกเราก็ต้องว่าไม่ถูกอ่ะทหารก็อย่างน้อยก็ยังเห็นว่าเริ่มมาทำหน้าที่ในเชิงช่วยเหลืองานที่มันเป็นประโยชน์บ้างยิงหัวประชาชนแล้วตอนนี้ก็รู้สึกผิดอ่ะนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรสังคมได้ถ้าพูดมันยาวก็จะไม่พูดตรงนั้นนะครับอาจารย์ครับโอเคเลยเนื้อของผมสไตล์มันจะพูดแบบอันนี้